กระเป๋าเดินทางนะคะก็4ใบนี้ก็คือเราจะนำเดินทางไปล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอารถยนต์ส่วนตัวไปทางเดินก็เลยจะต้องเอากระเป๋าจำนวนหนึ่งเนี่ยเอาไปไว้ที่บ้านแม่ย่าก่อนทางเดินแต่ละใบนะคะเราก็จะทำสัญลักษณ์เอาไว้นะสัญลักษณ์เพื่อที่ว่าจะให้มันหาง่ายๆนะครับเราจะทำสัญลักษณ์เอาไว้อันนี้นะคะก็คือเป็นห้องที่โรงแรมเหมือนกันห้องทางจมูกวิวข้างนอกฝนก็ทำท่าจะตกครึ้มๆน้ำนะคะไม่ฟรีนะที่นี่ คือหมายถึงน้ำดื่มค่ะคืนนึงนะคะอันนี้ก็ตกประมาณเกือบ 7,000 นั่นเองเพราะว่าเราได้ส่วนลด ถ้าเกิดว่าไม่ได้ส่วนลดเนี่ยก็คือจะแพงกว่านี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนเล็กมากมากเล็กมากก็นะคะการมาครั้งนี้ของเราคือมานะคะมาโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าหมอเฉพาะทางนะคะที่เราจะไปหาเนี่ยเขาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันรวดเร็วกว่าเพื่อนก็เลยต้องมาที่นี่แล้วก็นะคะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็ต้องกลับมาพักที่โรงแรมนะคะเพราะว่าหมอไม่ให้ขับรถกลับบ้านนะเพื่อนแล้วก็นะคะเราก็เอากระเป๋าเดินทางบางส่วนนะเพื่อนประมาณ4ใบนะคะเอามาทิ้งไว้ที่บ้านแม่ย่านะเพื่อนเพราะว่ารถโดยสารที่เราจะนั่งมาในวันที่เราจะเดินทางนะเพื่อนมันก็คือเขาไม่อนุญาตให้เอากระเป๋าไปเยอะไงเขามีจำกัดแค่ว่าคนละ2ใบแต่ว่ากระเป๋าเรามันมีทั้งหมด 7-8 ใบแล้วค่อนข้างที่จะเยอะเกินอัตราที่เขากำหนดก็เลยต้องเอามาทิ้งไว้บ้านแม่ย่าก่อนนะเพื่อนเพราะเราไม่สามารถที่จะนะคะนำกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยมาครั้งเดียวได้กินผลไม้กินสลัดกิน
อะไรหลายๆอย่างนะคะอันนี้เพิ่งจะมาถึง What's this? Gonna be good ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยเยอะมากเวลาหิวแล้วนะเตรียมสั่งมาเยอะมากเอาเลยได้กูได้เป็นแล้วความจริงอ่ะตั้งแต่สองจานแรกก็อิ่มแล้วนะแต่อันนี้มันมาช้ามากไงตัวนี้มาช้าก็เลยกินนานกินไม่หมดอาหารเพื่อนสุดท้ายแล้วเราก็ต้องห่อกลับเพื่อนแต่สามีมายาเนี่ยแกก็กินนะเดี๋ยวมายาเดาให้ดูนะว่าเหลือเยอะขนาดไหนนะโหกินแบบกินชนิดแบบไม่กลัวอ้วนเลยอ้วนจนแบบขาหอยอ่ะต้องใช้มุมกล้องหน่อยอันนี้นะชื่อเหลือนะเพื่อนเดี๋ยวพนักงานจะเอากล่องมาให้ใส่นะเพื่อนดอกกี่ใบนี่ฮันเพื่อนอาหารนะคะที่เราจะนำกลับมาที่เรากินไม่หมดที่ว่าอยู่ห้องตรงข้ามอะเปลี่ยนห้องใหม่มาอยู่ห้องนี้นะพอดีว่าเราไม่พอใจในห้องน้ำนะเด็กที่แรกก็โอเคนะคือว่าห้องน้ำเนี่ยมันกดแล้วแบบว่ามันไม่ลงไงมันก็ลงมันลงช้าก็เลยอึไปหนึ่งรอบแล้วมันไม่ลงอะค่ะเด็กก็เลยต้องเปลี่ยนห้องโอเคก็คือห้องน้ำก็นะคะเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแตกไปแต่ไอห้องนั้นอะรู้สึกว่าห้องมันจะห้องน้ำจะใหญ่กว่านี้ไหมห้องเดิมห้องน้ำจะใหญ่กว่านี้ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะมีเคาน์เตอร์ครัวให้นะเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์ครัวให้อีกอันนึงจะไม่มีเนาะมีซิงค์อะไรเงี้ยส่วนเตียงก็จะเป็นคิงไซส์นะคะตู้เสื้อผ้าก็จะใหญ่กว่าเดิมทีแรกไอห้องนั้นอะตู้เสื้อผ้าอะมันจะมีแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวของตู้หลังเนาะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะก็ไอชุดตรงนี้ก็จะเป็นบ้านรับแขกก็แค่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยวิวก็จะเห็นแบบในตัวเมืองนะด้านหน้านะวิวออนเดอะโอเชียนว้าวไม่มีวิวอะไรเลยวิวทะเลไม่มีวิวในตัวข้างล่างตรงนั้นจะเป็นร้าน
็นร้านอาหารขายพวกเบอร์เกอร์ว่าเป็นเอลิปิวนั่นเองเอแอนด์ปิวแต่ว่ามายาเนี่ยไปกินกันมาแล้วเปิดละปิดใหม่ก่อนนะถ้าห้องโดยรวมก็ไม่ได้ต่างจากห้องห้องมากมายนะคะโซฟาตัวนี้เข้ามาเตียงใหญ่กว่าเดิมนะคะไอ้หมอนสีแดงๆจากใบเดียวก็มี2ใบแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวให้ตู้เสื้อผ้าใหญ่กว่าเดิมส่วนไอ้โต๊ะนะคะทำงานตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะห้องน้ำก็รู้สึกว่าจะเล็กกว่าห้องในฝั่งตรงข้ามหน่อยเลยนะเล็กกว่ากันหน่อยอันนี้จะตู้เสื้อผ้าใหญ่ขึ้นหน่อยตู้เซฟนะคะมีเตารีดให้ตู้เย็นไม่มีเพื่อนตู้เย็นโล่งเลยเปลี่ยนห้องนะก็คือห้องนี้มันก็จะแพงกว่าห้องนั้นหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายเปลี่ยนห้องโดยที่ว่าไม่ต้องเสียเงินต่อกับจัดห้องที่ว่าราคาแพงกว่าห้องเมื่อกี้นะคะให้ก็นะคะเพื่อนก็เปลี่ยนมาห้องใหม่นะคะก็คือเป็นห้องตรงข้ามกันนั่นเองห้องแรกก็มันก็โอเคนะสำหรับมายาแต่ว่ามันมายาหลังจากว่าไปกินนะคะอาหารมาอย่างว่าเยอะมากแล้วกลับมาก็เข้าห้องน้ำนะคะเพื่อนอึคงจะอึเยอะไปหน่อยหรือเปล่าแต่คงไม่เกี่ยวกันนะเพื่อนมันกดแล้วคือว่ามันกดแต่ว่ามันลงแบบว่ามันค่อยๆลงช้าๆนะคะเพื่อนมันแบบว่ามันไม่ดูดลงไปแบบว่าที่ควรจะเป็นนะชักโครกเวลาเรากดไงก็เลยโทรไปบอกเขานะคะว่าห้องน้ำกดมันกดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็กลัวจะมีปัญหาอย่างตอนเช้านะคะคนนู้นเข้าคนนี้เข้าแล้วกดไม่ลงหรืออะไรแบบเนี้ยนะก็เลยเปลี่ยนห้องเขาก็เลยให้ห้องที่ว่าราคาแพงกว่าไอ้ห้องที่แล้วนะห้องก่อนนั้นก็ราคาต่างกันก็ประมาณ 2-3 พันนะเพื่อนห้องนี้ก็เกือบหมื่นนะเกือบหมื่นแต่ห้องที่มายาห้องแรกเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าบาทแต่ห้องนี้ก็คือเกือบหมื่นนะมันก็มีออปชันเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือว่าเตียงนะคะเตียงมันเตียงแบบว่าเตียงใหญ่นะคะใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีชุดรับแขกนั่งดูทีวีอะไรแบบนี้มีโซฟามีเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะมีไมโครเวฟอะไรแบบนี้นะคะก็เพิ่มเข้ามานะคะเพื่อนแล้วนอกนั้นก็มีตู้นะตู้เสื้อผ้าก็คือใหญ่กว่าเดิมอันห้องที่แล้วนะคะตู้ก็คือเล็กค่อนข้างที่จะเล็กนะเพื่อนแต่ว่าเราก็อยู่แค่คืนเดียวนะเพื่อนความจริงมายาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนอนโรงแรมนะถ้าไม่จำเป็นนะคะก็จะไม่นอนโรงแรมเลยอยากไปนอนที่บ้านมากกว่าปกตินั่นคือถ้าเกิดว่ามาในตัวเมืองแบบเนี้ยเราก็จะไปกลับนะเพื่อนขับรถไปกลับก็ประมาณ600โลแล้วเราก็ยอมที่จะขับรถไปกลับมากกว่าแต่ว่านะคะครั้งนี้ก็คือหมอเขาไม่อนุญาตให้ขับกลับบ้านนะเพื่อนถึงสามีมายาจะเป็นคนขับอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือการนั่งอ่ะมันต้องแบบว่าละมันมีผลต่อหัวเข่าอะไรแบบเนี้ย
มันต้องเหยียดขาตรงแล้วมันใช้เวลากว่าจะถึงบ้านนั้นเพื่อนมันค่อนข้างที่จะไกลไงเพราะว่าคนที่ไปฉีดยาหัวเข่ามาเนี่ยมันอาจจะอักเสบหรืออะไรได้เนาะเขาก็เลยต้องให้นอนพักดูอาการก่อนนะเพื่อนก่อนที่เราจะเดินทางแล้วก็ห้ามทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นมากเกินไปนะคะประมาณ2วันเลยแบบนี้นะเพื่อนก็นะคะคลิปนี้มายาก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะแค่นี้เดี๋ยวเจอกับมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ